เจ้าสบายดีวันนี้เฮามาเรียนสาวคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้หลายแล้วก็ตัวอย่างมันพร้อมเนาะมีคำศัพท์แล้วก็มีตัวอย่างมันพร้อมนะซึ่ง คลิปนี้เป็นตอนที่2เนาะและสำหรับคำแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษเนาะในคลิปนี้เนาะอาจารย์ขอแนะนำอยู่4เทคนิค1คือให้เบิ่งคลิปและอ่านออกเสียงไปนําเนาะเวลาเฮาเบิ่งคลิปแล้วออกเสียงไปนําเพื่อฝึกความชินเคยเนาะแล้วก็ฝึกสำเนียงไปนําเนาะข้อที่2จดคําศัพท์ที่มันเป็นคําศัพท์ใหม่สําหรับเฮาใส่ปึ้มไว้เนาะ การจดคําศัพท์ใส่ปึ้มไว้เฮ็ดให้เฮามีความจื้อจํายาวขึ้นตื้มเนาะหรือว่าดนขึ้นตื้มเนาะตัวที่3นี่คือแบ่งเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษเนาะหรือสิเป็นการเรียนการอ่านปึ้มหรือว่าฟังอาจารย์สอนภาษาอังกฤษหรือว่าอาจจะเป็นช่องอื่นเนาะหรือว่าช่องอาจารย์เองเนาะคันเบิ่งช่องอาจารย์ก็ดีคือกันเนาะ ซอยสนับสนุนอาจารย์ไปนําเนาะมื้อนึงให้ได้30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อมื้อเนาะแต่ควรเฮ็ดในเวลาที่ว่าเวลาเดียวกันเวลาซ้ําเก่าเนาะบ่ควรเฮ็ดเวลาที่ต่างกันเนาะ อย่างเช่นว่าเฮาก็เฮ็ดก่อนนอนก็ต้องเฮ็ดก่อนนอนเนาะแม่ข้อที่4สําคัญหลายเฮาต้องแบ่งเวลาเฮ็ดทุกมื้อเนาะเรียนทุกมื้อเนาะทุกมื้อต้องได้เรียนเนาะอันนี้สําคัญหลายเนาะเรามาเริ่มกันเลยเนาะคําศัพท์ที่1เนาะคําศัพท์ที่1คําว่า get up บางคนก็อ่านว่า get up เนาะเอาตัวที่หลัง get นี่เนาะมาใส่สระ up up เป็นสระ up เนาะบางคนก็อ่านว่า get up เนาะแต่คันอ่านแยกตัวก็สิอ่านว่าเป็น get up เนาะคันอ่านรวมเข้ากันว่าเป็น get up เนาะแปลว่าตื่นนอนเนาะตื่นลุกขึ้นตื่นนอนนี่เนาะ คือตื่นตอนเช้าหรือว่าเฮานอนเว้นอย่างนี้เฮาก็ว่า get up ตื่นนอนเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าI always get up at 6 o'clock เนาะ I always get up at 6 o'clock เนาะคอยตื่นนอนเวลา6 โมงเนาะคำศัพท์ที่2คำว่า clean เนาะ cl เนาะ cl ต้องออกเสียงตัวคอกับตัวรอนะ clean เนาะกินเนี่ยแปลว่าอนามัยหรือว่าทำความสะอาดแล้วเนาะตัวอย่างว่า I clean my house เนาะ I clean my house I clean my house ว่าเลยก็ปัดกวาดเฮือนซานเมี่ยนเครื่องของในเฮือนที่มันสะทรายแล้วเนาะนี่ว่า clean ว่าเรื่องการทำความสะอาดหรือว่าอนามัยเนาะข้อที่3เนี่ย steam rice เนาะ steam ricesteam rice แปลว่านึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวเหนียวเฮานี่แหละเนาะ I steam rice every morning เนาะค่อยนึ่งข้าวเช้าทุกมื้อเนาะค่อยนึ่งข้าวตอนเช้าทุกมื้อเนาะ I steam rice แปลว่านึ่งข้าวเนาะ I steam rice every morning ค่อยนึ่งข้าวทุกเช้าบางคนก็สิว่าทุกมื้อหมายถึงตอนเช้าเนาะคำต่อมาคำว่า watch แปลว่าล้างเนาะล้างถ้วยล้างบ่วงอะไรเนาะตัวอย่างว่าอาจารย์เว้าร่วมเลยเนาะ I watch our cooking materials เนาะมีแต่เสียงออกเสียงเลยเนาะ I watch our cooking materials แปลว่าคอยล้างอุปกรณ์แต่งกินหมายถึงถ้วยถึงบ่วงถึงจานถึงอันนี้แหละเนาะ I watch our cooking materials material แปลว่าวัตถุสิ่งของ cooking มีจุดในหัวแล้วก็มีตัว s หมายถึงแปลว่าของเนาะคำต่อมาคำว่า cook เนาะ cook แปลว่าแต่งกินเนาะ I cook for family เนาะ I cook for familycook ออกเสียงคมีตัวคอทางท้ายออกเสียงคคคุกคแต่ว่าบ่ออกเสียงคปานนั้น
cook แปลว่า thanking I cook for family คอย thanking สำหรับครอบครัวนะคำว่า fit เนาะ fit แปลว่าเลี้ยงหรือว่าเกือเนาะหรืออย่างว่าพวกเฮาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปสิเนาะ we feed ducks and chickens we feed ducks and chickens นี่พวกเฮาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะ take a bath เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำเนาะ we take a bath every day นะพวกเฮาอาบน้ำทุกมื้อเนาะคำว่าอาบก็ตัวเมนเลยเนาะ we take a bath every day เนาะอ่านซะซ่า take a bath เนาะอาบน้ำเนาะ take a bath we take a bath every day พวกเฮาอาบน้ำทุกๆมื้อเนาะ we แปลว่าพวกเฮาเนาะ every day แปลว่าทุกๆมื้อเนาะคำต่อมาคำว่า eat eat แปลว่ากินเนาะ I eat breakfast before go to work เนาะ I eat breakfast before go to work I eat breakfast before go to work เนาะคอยกินข้าวเช้าก่อนไปเรียกเนาะคำต่อมาคำว่า go แปลว่าไปเนาะ I go to school every day I go to school every day I go to school every day go แปลว่าไปเนาะในการเรียนภาษาอังกฤษนี่การออกเสียงระหว่างสระเนาะตัวอย่างว่าตัว G กับตัว O หัดเฮาอ่านว่า go เนาะบัดนี้ตัว T กับตัว O หัดอ่านว่า to เนาะฉะนั้นแล้วในสระภาษาอังกฤษมันจะบอกว่ามันจะบ่เป็นตายโตเลยเนาะถึงว่าสระคือกันไปผสมพยัญชนะต่างโตมันจะออกเสียงต่างเนาะยกตัวอย่างง่ายๆคือตัว G กับตัว O อ่านว่า go เนาะตัว T กับตัว O ผัดอ่านว่า to นี่เนาะฉะนั้นแล้วนักเรียนอาจารย์ต้องมันเรียนเนาะเพื่อว่าจื้อคำศัพท์มันไปนำเนาะ I go to school every day ขอไปโรงเรียนทุกมื้อเนาะคำต่อมาคำว่า come เนาะ come แปลว่ามา go แปลว่าไป come แปลว่ามาเนาะ We come back from school at 5 p.m. We come back from school at 5 p.m. เนาะพวกเฮามาแต่โรงเรียน5โมงเนาะ p.m. หมายถึงตัว p กับตัว m นี่หมายถึงสัญลักษณ์บอกเวลาเนาะบอกตั้งแต่12โมงตอนเที่ยงจนฮอด12โมงกลางคืนเนาะถ้าเป็น12โมงกลางคืนมาหา12โมงตอนเช้าเขาเอิ้นว่า AM เนาะคำต่อมาคำว่า drive drive แปลว่าขับขี่รถใหญ่เนาะ DR มันจะมีเสียงตัวดอกับตัวรอหันลีนเนาะเป็นออกเสียงเดียวกัน2โต2พยัญชนะเนาะออกเสียงให้ออกเสียงเดียวในภาษาอังกฤษอ่านว่า drive แปลว่าขับขี่เนาะ I can drive car เนาะ I can drive car ค่อยก็ขับรถใหญ่เป็นเนาะคำต่อมาคำว่า relax เนาะ relax เนาะ relax เนาะตัว R ออกเสียงตัวรอหันลี่เนาะตัว L ออกเสียงตัวรอธรรมดาตัว X ออกเสียงตัวซอเนาะ relax เนาะแปลว่าพักผ่อนเนาะเมื่อยแล้วก็พักผ่อนเนาะWe relax in the noon เนาะ We relax in the noon พักผ่อนพักผ่อนตอนเที่ยงเนาะ We relax in the noon กินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนวันท่านซะคำต่อมาคำว่า play แปลว่าเล่นกีฬาเนาะตัวอย่างว่า We play football todayWe play football today พวกเฮาเล่นกีฬาบาสเตะมื้อนี้เนาะคำต่อมาคำว่า drink แปลว่าดื่มเนาะแต่คนลาวส่วนหลายจะใส่คำว่ากินเนาะกินเบียร์บอมตัวอย่างว่า Do you like to drink beer Do you like to drink beer เนาะเจ้ามากินเบียร์บ่
แท้จริงตามถือหลักไวยากรณ์ภาษาลาวแล้วต้องถามว่าเจ้ามักดื่มเบียร์บ่เนาะเพราะว่าเบียร์เป็นของเลวนะเราต้องใส่คําว่าดื่มเนาะแต่ในสังคมตัวจริงเขาจะใส่คําว่ากินเนาะ Do you like to drink beer เจ้ามักกินเบียร์บ่เนาะอาจารย์ก็เลยเขียนมากินมาใส่เนาะ Go to bed แปลว่าเข้านอนเนาะหรือไปนอน Go to bed now คือกันกับคำบังคับเนาะ Go to bed now ไปนอน Toothbrush เนาะ Toothbrush แปลว่าแปรงฟันหรือว่าไม่แปรงฟันเนาะ Toothbrush แปลว่าแปรงฟัน Toothbrush before go to bed เนาะแปรงฟันก่อนนอนเนาะ Toothbrush before go to bed แปรงฟันก่อนนอนล็อกก็แปลว่าล็อกเนาะล็อก the door ใส่ก่อนล็อกประตูแน่ไปสิเนาะล็อก the door turn off แปลว่าหมดเนาะคัน turn on แปลว่าเปิดเนาะตัวอย่างว่า turn off the light เนาะหมดภัยแน่เนาะ turn off the light หมดภัยแน่ sleep แปลว่านอนเนาะGood sleep honey Good sleep honey นอนหลับฝันดีที่ฮักเนาะ Dream แปลว่าฝันนอนฝันแหละ Good dream darling เนาะ Good dream darling ฝันดีที่ฮักนะคือนอนหลับฝันดีนี่แหละเนาะมาฮอนี่คำศัพท์ซาวคำศัพท์ที่เป็นคำกัมมะกระจบลงเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเนาะบ่น้อยก็หลายเนาะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้หมู่ท่านเบิ่งนำเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนาะขอฝากช่องของข้าพเจ้าแน่ช่องของข้าพเจ้าชื่อว่าช่องสมบูรณ์เนาะภาษาอังกฤษ SOMBOUN เนาะสมบูรณ์ถ้าเป็นภาษาลาวก็เขียนว่าสมบูรณ์เลยจะมีรูปข้าพเจ้าและรูปแฟนข้าพเจ้าเนาะช่วยกด Subscribe และกดไลค์คลิปวิดีโอแน่ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็สวยกด subscribe แปลว่าติดตามเด้อเนาะไลค์ แปลว่ามักเนาะแชร์แปลว่าแบ่งปันเนาะนี่เนาะมาวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ thank you very much for watching my video from the scene to the last I hope this video will be useful for you see you next video goodbye